ตัดกลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าการเมืองบ้านเราอาหนูกับหลานอิงอาหนูก็คือค่ะก็คุณอนุทินชาญวิรกุลค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบางคนเรียกเสี่ยหนูบางคนเรียกหมอหนูค่ะนาทีนี้ต้องเรียกอาหนูคุณอาที่ชื่อหนูอาหนูเพราะเราจะไปเชื่อมกับหลานสาวคนสวยที่ชื่อหลานอุ้งอิงอุ้งอิงแคนดิเดตนายกจากครอบครัวพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากอาหนูคุณอนุทินค่ะการที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวน้องอุ้งอิงสามารถเรียกเรตติ้งได้เยอะจริงหรือเปล่าและถ้าได้เรตติ้งเป็นกอบเป็นกำอนาคตทางการเมืองจะร่วมงานกันได้ไหมระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยฟังไหมคำตอบอย่างไรหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะดีอย่าไปดูว่าเป็นเพียงลูกสาวของท่านนายกทักษิณเท่านั้นเราต้องมองว่าน้องเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ความรู้ดีครอบครัวก็ดีใช่ไหมความตั้งใจจะมารับใช้ชาติบ้านเมืองนึกสภาพนั้นน้องเขาต้องมาลำบากอย่างนี้ไหมล่ะใช่ไหมเขาก็ตั้งใจที่จะมาเป็นทางเลือกเป็นรับใช้ชาติบ้านเมืองก็ดีคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือใครประชาชนมีทางเลือกเยอะ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 ทุกคนก็จะต้องแข่งขันกันขับเคลื่อนนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือประชาชนส่วนตัวท่านมองว่าคุณยิ่งน่าจะเป็นนายกได้ไหมคะอนาคตอนาคตเป็นได้อยู่แล้วใช่ไหมใครๆที่มีความตั้งใจทำอะไรให้กับบ้านเมืองก็เป็นได้หมดแหละผมเห็นน้องเขาตั้งแต่สมัยตามคุณพ่อไปประชุมนานาชาติเอเปกผมมีโอกาสได้ไปตอนนั้น15-16ปีแล้วนะถ้าบอกว่ามองว่าดีอะไรขนาดนี้ฮะอนาคตอาจร่วมงานกันได้ไหมครับเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตโอกาสเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกี่ยวดองกับครอบครัวเพื่อไทยกับพรรคปกครองใจมีครอบครัวเดียวมีหลายบ้านไม่ได้มีหลายบ้านแล้วหัวแตกร่วมงานทางการเมืองกันอะไรก็ไม่แน่ใช่ไหมครับอะไรนะทำงานทางการเมืองในอนาคตเราอย่างที่ผมบอกนะทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่ผลของการเลือกตั้งเราต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยนะถ้าเรายึดมั่นตรงนั้นได้ประชาชนได้ประโยชน์สรุปนะนักข่าวเริ่มจากการขุดบ่อก่อนเพื่อไทยเอาอุ้งอิงมาขายคาดว่าจะเรียกเรตติ้งจะได้เรตติ้งเป็นกอบเป็นกำไหมแล้วก็เชื่อมไปที่ในที่สุดอนาคตในทางการเมืองเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะไปจับมือกันได้ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตไงก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเป็นเรื่องของอนาคตให้รอเลือกตั้งก่อน